วันนี้จะขอบรรยายธรรมเกี่ยวกับความสำคัญของอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีแห่งที่5ก็คืออนุสรณ์สถานบางปลาอันเป็นสถานที่ที่เผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรกเมื่อวันพระที่ผ่านมาท่านพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรโคก็ได้มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอนุสรณ์สถานแห่งที่4วัดบทบนชีวประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าติดตามเพื่อเป็นแง่คิดในการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราหลวงปู่ท่านได้บวชตั้งแต่อายุ22ปีหลังจากที่เก็บเงินก้อนหนึ่งให้มารดาไว้เป็นทุนเลี้ยงตัวแล้วก็กราบลามารดาออกบวชที่วัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีในปีพุทธศักราช2449เมื่อบวชแล้วรุ่งขึ้นก็ปฏิบัติธรรมเลยเจริญสมาธิภาวนาเรื่อยมาไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวสาธุนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราทีเดียวนะจะได้เอาเป็นเนติแบบแผนเอาไว้ไม่ว่าจะมีภารกิจมากน้อยเพียงใดท่านก็ไม่เคยขาดปฏิบัติธรรมแม้แต่วันเดียวเพราะฉะนั้นที่ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมในยุคต้นๆนั้นก็จากการเรียนการสอนจากครูภาวนาที่เก่งๆในยุคนั้นสมัยท่านเรียนรู้จนหมดภูมิของครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็อยากจะให้ท่านมาเป็นครูต่อไปหลวงปู่ท่านก็พิจารณาด้วยปัญญาบารมีของท่านไว้ว่าความรู้แค่หางอึ่งแค่นี้จะไปสอนใครได้ท่านอยากจะศึกษาให้ยิ่งไปกว่านี้พอพ้นพรรษาที่11เข้าสู่พรรษาที่12หลวงปู่ก็ขอมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบทบนบางคูเวียงแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมว่าโดยท่านพิจารณาว่าของจริงของแท้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้รู้ได้เห็นน่ะเราก็ยังไม่ได้บรรลุยังไม่รู้ยังไม่เห็นเลยสมควรแล้วที่พรรษานี้จะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังท่านตั้งใจไว้อย่างเต็มที่อย่างมุ่งมั่นเลยนะตอนที่มาอยู่วัดบทบนวันเพ็ญ15ค่ำเดือน10กลางพรรษา12ท่านก็ได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงธรรมกายภายในซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรมที่ท่านบรรยายว่าสวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศดอกบัวตูมปางสมาธิใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆในโลกใสยิ่งกว่าเพชรงาไม่มีที่ตินั่งขัดสมาธิอยู่บนแผ่นชานใสๆซึ่งวันนั้นใจท่านมีปิติมหาปิติสุขอย่างเต็มเปี่ยมไม่มีประมาณเมื่อหลวงปู่เข้าถึงธรรมกายได้แล้วท่านก็ฝึกทบทวนให้ชำนาญให้คล่องแคล่วทั้งอนุโลมปฏิโลมคือเดินหน้าถอยหลังเข้าออกจนชำนาญแหละด้วยความที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเคยศึกษาพระไตรปิฎกมาอย่างมากแล้วก็คัมภีร์วิสุทธิมรรคที่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าโดยการปฏิบัติธรรมท่านจึงเอาผลจากการปฏิบัติธรรมที่ท่านได้บรรลุนี่แหละเอามาตรวจสอบเทียบเคียงกับตำรับตำราซึ่งท่านก็ได้ทราบว่าตรงกันยิ่งทำให้ท่านมั่นใจในการบรรลุธรรมของท่านมากยิ่งขึ้นตามลำดับหลวงปู่ก็พยายามฝึกฝนศึกษาเจาะรายละเอียดเพิ่มเติมยิ่งเจาะละเอียดมากขึ้นก็ยิ่งแตกฉานมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆต่อมาในพรรษาที่12นั่นเองท่านได้รู้ได้เห็นด้วยจักขุและญาณทัศนะของท่านเองว่าจะต้องหาพยานในการ
บรรลุธรรมของท่านท่านจึงนั่งสมาธิตรวจดูเหตุการณ์ก็ได้เห็นว่าเห็นภาพที่วัดบางปลาแล้วก็เห็นพระภิกษุ3รูปกับคฤหัสถ์4คนรวมเป็น7คนที่จะได้บรรลุธรรมหลวงปู่ก็รอจนออกพรรษาจึงเดินทางมาที่วัดบางปลาแล้วก็อยู่ที่วัดบางปลานั้นประมาณ4เดือนช่วง4เดือนนั้นท่านก็สอนธรรมะปฏิบัติมีพระภิกษุมาขอเรียนธรรมะกับท่านท่านก็สอนธรรมะปฏิบัติจนมีพระภิกษุที่สามารถบรรลุธรรมได้3รูปคือพระภิกษุสังวาลพระภิกษุแบนแล้วก็พระภิกษุอ้วมมีฆราวาสอีก4คนรวมเป็น7คนซึ่งมันตรงตามกับที่ท่านได้เห็นในสมาธิเพราะหลวงปู่ก็ยิ่งมั่นใจในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงเป็นของดีจริงถูกต้องเป็นของถูกต้องช่วงนั้นหลวงปู่ก็เป็นทั้งครูผู้สอนแล้วก็เป็นท่านนักเรียนที่ค้นคว้าวิชาไปด้วยพร้อมๆกันเพราะงั้นที่บางปลานี้ก็เป็นสถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายเป็นครั้งแรกของท่านซึ่งหลังจากหลวงปู่อยู่ที่วัดบางปลา4เดือนแล้วท่านก็กลับมาอยู่ที่วัดสองพี่น้องโดยมีพระภิกษุสังวาลตามมาอยู่ด้วยและที่วัดสองพี่น้องนี่เองต่อมาก็มีพระภิกษุได้เห็นธรรมเพิ่มอีก1รูปคือพระภิกษุหมกการได้พยานบุคคลในการบรรลุธรรมนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าในยุคเริ่มต้นนั้นหลวงปู่การสอนธรรมะปฏิบัติของท่านก็ได้กลุ่มพระพวกนี้ช่วยกันท่านบอกว่าการสอนธรรมะจะทำได้ดีผู้สอนจะต้องบรรลุธรรมก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็การที่ท่านได้พยานบุคคลนี้ก็สอดคล้องกันกับที่ยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใหม่ๆในยุคแรกๆท่านก็ได้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเคยเป็นอุปถากเก่าของท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จไปปฐมเทศนาธรรมจักรสวดไอ้บทธรรมจักรสอนด้วยธรรมจักรกับปวัตตนสูตรท่านทั้ง5นี้ก็ได้บรรลุธรรมตามลำดับแล้วก็เป็นพยานบุคคลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นเพราะงั้นความสำคัญของที่นี่ก็คือที่วัดบางปลาก็คือหลวงปู่ได้พยานบุคคลด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ท่านสอนธรรมะเป็นครั้งแรกได้พยานบุคคลด้วยเป็นพระ3รูปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธของการเผยแผ่วิชาธรรมกายเพราะว่าในประวัติศาสตร์การศึกษาเรื่องธรรมกายได้ขาดหายไปหลังจากพุทธปรินิพพาน500ปียังมีเหลืออยู่ก็ในตำรับตำราในบางหน้าเท่านั้นของพระไตรปิฎกทั้งในเถรวาทมหายานในวัดชิรยานมีอยู่น้อยมากแต่ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าธรรมกายคืออะไรอยู่ที่ไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรไม่ได้บอกรายละเอียดเอาไว้ให้เลยจนกระทั่งในพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่ที่ท่านได้ทุ่มเทเสียสละทุ่มชีวิตสละชีวิตค้นเอาวิชาธรรมกายกลับคืนมาได้โดยปณิธานอันเด็ดเดียวว่าไม่ได้ตายเถอะคนอวิชชาธรรมกายกลับคืนมาได้หลวงปู่ยืนยันไว้เลยว่าผู้ปฏิบัติเมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วสามารถไปค้นดูได้ด้วยตัวเองได้เลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มีจริงดีจริงเข้าถึงได้จริงนิพพานก็มีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงไม่มีครูท่านใดในยุคนั้นสมัยนั้นยืนยันได้ถึงขนาดนี้
หลวงปู่บอกว่าถ้าฝึกวิชาธรรมกายได้แล้วเนี่ยจะถอดกายละเอียดไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้จะไปจับมือถือแขนพูดคุยกับชาวสวรรค์หรือกับสัตว์นรกได้ทั้งนั้นเนี่ยจะไปไต่ถามทุกสุขกันก็ได้หลวงปู่ท่านเลยบอกว่าวิชาของพระพุทธเจ้าต้องวิเศษอย่างนี้ต้องยอดเยี่ยมอย่างนี้ถึงจะน่าศึกษาหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของเราก็ท่านได้ตระหนักถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงปู่และคุณค่าของวิชาธรรมกายท่านก็เลยดำริที่จะสร้างอนุสรณ์สถานของหลวงปู่ในหลายๆแห่งแล้วก็บรรจุข้อความจารึกเรื่องราวของหลวงปู่กับข้อความจารึกของวิชาธรรมกายเพื่อจะสืบสานวิชาธรรมกายให้ยาวนานเพราะว่าอนุสรณ์สถานเหล่านี้จะเป็นเครื่องยืนยันถึงความมีตัวตนจริงของหลวงปู่และผลงานที่ยิ่งใหญ่ของท่านเพื่ออนุชนรุ่นหลังก็จะได้มาศึกษาวิชาธรรมกายรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆยาวนานนับพันปีในช่วงนั้นที่ปรารภที่จะสร้างอนุสรณ์สถานหลายๆที่แต่ละแห่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สร้างบารมีนั้นท่านก็ได้เริ่มทยอยหล่อรูปเหมือนทองคำของหลวงปู่ 1.5 เท่านำไปเพื่อจะนำไปประดิษฐานตามอนุสรณ์สถานแต่ละแห่งช่วงนั้นก็มีผู้มีบุญมาร่วมบุญเมื่อทราบข่าวก็มาร่วมบุญกันมากมายทำกันอย่างเต็มศรัทธาแล้วก็อยากได้บุญกับหลวงปู่น่ะแล้วก็ทุกๆองค์ที่เรารอขึ้นมาก็มีส่วนร่วมกันมากมายมหาศาลเพื่อจะขยายวิชาธรรมกายที่หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านบอกว่าจะต้องหล่อด้วยทองคำไม่ใช่อยากเด่นอยากดังนะเพราะว่าหลวงปู่เป็นบุคคลที่มีคุณค่าที่สุดในโลกและจักรวาลเพราะงั้นเราต้องใช้โลหะที่มีค่าที่สุดที่จะมาหล่อท่านถึงจะสมควรเพราะว่าต่อไปในอนาคตเมื่อมีผู้มีปัญญาได้มากราบสักการะก็จะได้พิจารณาว่ารูปหล่อท่านนี้จะต้องเป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างมหาศาลจนหมู่ชนทั้งหลายร่วมกันสร้างรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำแล้วก็ชวนให้คิดต่อไปว่าอะไรจะเป็นเหตุให้ท่านมีความสำคัญถึงขนาดนี้ซึ่งมันก็จะนำพาไปสู่คำตอบคือการค้นพบวิชาธรรมกายและการเผยแผ่วิชาธรรมกายซึ่งจะทำสันติสุขให้เกิดขึ้นกับชาวโลกเพราะฉะนั้นด้วยความมีอัจฉริยะอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่นั่นแหละและความที่ท่านมีโลกทัศน์กว้างไกลอยากที่จะประกาศพระคุณของหลวงปู่และอยากจะรักษาวิชาธรรมกายให้ยาวนานที่สุดก็ได้สร้างอนุสรณ์สถานของหลวงปู่ชุดนี้ขึ้นมามันก็เปรียบเหมือนกับสังเวชนียสถาน4ตำบลที่พระเจ้าโศกมหาราชได้สร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างถวายเป็นอาคารแล้วก็ยังมีเสาศิลาจารึกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าแต่ละแห่งทั้งที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่แสดงปฐมเทศนาแล้วก็ที่ปรินิพพานสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งนี้เป็นโบราณสถานและถาวรวัตถุที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะเป็นเครื่องยืนยันความมีตัวตนจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยืนยันถึงธรรมะปฏิบัติของท่านประวัติของท่านซึ่งปฏิวัติคนที่ศาสดาที่มีประวัติชัดเจนขนาดนี้น่ะเป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะฉะนั้น
พราะความมีสังเวชนียสถานนี่เองจึงทำให้พระพุทธศาสนาเจริญยาวนานมา 2,000 กว่าปีสาธุก็ทำให้ชาวพุทธมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้น อนุสรณ์สถานของหลวงปู่ในแต่ละจุดในเส้นทางสร้างบารมีของท่านเนี่ยจะเป็นเครื่องยืนยันความมีตัวตนจริงของหลวงปู่และก็วิชาธรรมกายสิ่งนี้จะทำให้จะสร้างความดีใจภูมิใจและก็มั่นใจให้กับลูกหลานศิษย์หลวงปู่ที่จะมาศึกษาวิชาธรรมกายในรุ่นต่อๆมาเพื่อจะสร้างบารมีไปกับหลวงปู่ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุเพราะฉะนั้นชีวประวัติของหลวงปู่ในช่วงบางปานี้ก็เป็นช่วงพรรษาที่12ต่อ13คือปีพุทธศักราช2160ถึง2561เป็นช่วงสร้างบารมีตะเวนโปรดหมู่ญาติด้วยแล้วก็สาธมิกชาวสุพรรณแล้วก็วัดต่างๆที่ท่านเคยคุ้นเคยจะเป็นวัดสองพี่น้องวัดบางปลาวัดประตูสารวัดสองพี่น้องก็เป็นวัดที่ท่านบวชส่วนวัดประตูสารก็เป็นวัดที่อุปชาของหลวงปู่อยู่แต่พอไปถึงก็อุปชาก็สิ้นไปแล้วหลวงปู่ได้สอนธรรมะด้วยแล้วก็รวบรวมทีมงานไปด้วยที่จะมาช่วยเผยแผ่วิชาธรรมกายของท่านในช่วงต้นๆเพราะฉะนั้นการสร้างบารมีกับหลวงปู่พวกเราถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญมากทีเดียวนะได้เกิดมาในยุคของหลวงปู่ยุคของหลวงพ่อใหญ่ท่านการสร้างบารมีกับหลวงปู่เนี่ยไม่ยากนะแค่ปฏิบัติและก็ทำตามสิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่ท่านบอกท่านก้าวเดินเราก็ก้าวเดินไปตามเส้นทางของท่านน่ะสร้างบารมีไปกับท่านเนี่ยมันง่ายเพราะชีวิตคนของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็ล้วนอยากเดินกันอยู่แล้วทั้งนั้นน่ะไม่เชื่อลองตอนนี้เราไปดูสิโยมหลายๆคนติดโควิดออกมาไม่ได้อ่ะไม่ได้เดินไม่ได้ออกมาเนี่ยมันหงุดหงิดนะหงุดหงิดอกจะระเบิดเนี่ยเพราะคนทุกคนล้วนอยากเดินอยู่แล้วต้องไม่เชื่อลองไปถามคนไข้ผู้ป่วยที่เดินไม่ได้ที่อยากเดินไหมอยากครับความสำคัญมันอยู่ที่ว่าจะเดินตามใครหรือเดินไปไหนมันสำคัญอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เดินตามหลวงปู่คุณครูมาใหญ่คุณยายอาจารย์เนี่ยชีวิตเราก็จะปลอดภัยในสังสารวัฏเพราะว่าท่านจะพาเราเดินไปสวรรค์ไปนิพพานไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุเราอย่าไปเดินตามคนอื่นเลยมันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ไม่ค่อยแน่ใจคนอื่นเพราะเราไม่รู้ที่มาแล้วก็ไม่รู้ที่ไปไม่รู้เขามาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนใช่ไหมแต่หลวงปู่เรารู้หลวงปู่มาจากที่สูงสูงน่ะและท่านก็จะไปในที่สูงสูงกว่าครับเราเดินตามท่านผู้รู้นี้จะดีกว่าเดินตามหลวงปู่เดินตามหลวงพ่อใหญ่เดินตามคุณยายอาจารย์ชีวิตของเราก็จะปลอดภัยท่านจะพาเราไปสวรรค์ไปนิพพานไปที่สุดแห่งธรรมได้ถ้าเดินตามคนอื่นไม่แน่อาจจะพาเราตกห้วยตกเหวที่สุดจะตกนรกไงครับเพราะฉะนั้นการสร้างบารมีเนี่ยไม่ยากนะหลวงพ่อคุณครูมาใหญ่เคยสอนไว้ว่าท่านย่างก้าวเท้าขวาแล้วก็ก้าวเท้าขวาท่านย่างก้าวเท้าซ้ายแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายไม่ต้องไปคิดแยะเลยเพราะท่านคิดเอาไว้ให้แล้วก็ทำตามอย่างท่านนะท่านว่าไงก็ทำตามใจท่านว่าไงว่าตามกันอย่าไปขัดใจเพราะงั้นอย่างเช่นที่ว่าท่านอยากจะช่วยทำร้านซูมนะอย่างด่วนที่สุดนะเราก็อย่าไปทำเป็นแกล้งช้าหรือแกล้งลืม ช่วยๆกันให้สำเร็จนะครับ
ให้สำเร็จอย่างด่วนๆเป็นอัศจรรย์อยู่ด้วยที่รวยนี่อยากรวยเร็วครับที่ซูมเนี่ยแหมทำเป็นสงอกสงแงกเนี่ยเพราะงั้นต้องช่วยกันนะให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ท่านจะต้องเห็นเราต้องรู้ว่าการขยายวิชาธรรมกายเนี่ยมันต้องทำกันเป็นทีมต้องทำกันเป็นทีมเพราะงานมันใหญ่เพราะฉะนั้นการเผยแผ่ธรรมะในช่วงนี้จะใช้วิธีแบบเดิมไม่ได้แล้วล่ะช่วงนี้ที่มีภัยโควิดมาเราออกมาข้างนอกบ้านก็ไม่ได้ออกไปในที่ชุมชนมากก็ไม่ได้แล้วก็ต้องใช้วิธีใช้สื่อเข้าช่วยใช้สื่อเอาซูมเข้ามาช่วยกันงั้นต้องช่วยกันนะช่วยให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจากนี้ไปก็ขอชมสื่อรอหลวงปู่ทองคำกันนะเก้าปีแห่งการบังเกิดขึ้นด้วยรูปประกายเนื้อของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารศิษยานุศิษย์ยอดนักสร้างบารมีได้น้อมบูชาพระคุณอันไม่มีประมาณด้วยการนำทองคำบริสุทธิ์ที่หลอมรวมจากใจลูกหลานทุกคนมาหล่อเป็นรูปหล่อรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารองค์ที่7วันพฤหัสบดีที่10ตุลาคมพุทธศักราช2556วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีช่วงเวลาแห่งการสืบสารมโนปณิธานมหาปูชนียาจารย์และเป็นช่วงเวลาที่ศิษยานุศิษย์ทั่วโลกรอคอยด้วยความปลื้มปีติยินดีได้ดำเนินมาถึงเมื่อพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยะคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวประธานสงฆ์นำพาเหล่านักสร้างบารมีจรดใจระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ฐานที่จะยังความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นวันนี้อันราธนาให้หลวงปู่ตั้งใจเลยจะเอาใจของเราเนี่ยใส่เอาไว้ในใจหลวงปู่จะไม่ยอมให้พรากจากหลวงปู่อีกเป็นอันขาดจะติดตามติดหลวงปู่ไปสร้างบารมีปราบมารด้วยได้ตั้งใจเอาทรัพย์ที่บริสุทธิ์ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรามาเปลี่ยนเป็นทองคำที่บริสุทธิ์คนลำมากคนละน้อยก็สุดกำลังของตัวเองนี่แหละเอามาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันคือเป็นองค์ของหลวงปู่แล้วก็เอาใจนี่แหละที่เทิดทูนบูชาหลวงปู่ขอใส่เอาไว้ในใจหลวงปู่ด้วยหลวงปู่จะไปสร้างบุญสร้างบารมีปราบมารถึงไหนจะขอติดตามติดหลวงปู่ไป
พราะฉะนั้นวันนี้ลูกหลานหลวงปู่ทั่วโลกจึงต่างได้ส่งใจมาถึงหลวงปู่แม้อยู่ไกลแสนไกลเพียงไหนที่พอมีกำลังก็เดินทางมาด้วยตัวเองมาพร้อมหน้ากันที่สภาธรรมกายแห่งนี้ตั้งใจจะหลอมใจหลอมทองเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหลวงปู่คู่กับแผ่นดินไทยเป็นหลวงปู่คู่กับวิชาธรรมกายเป็นหลวงปู่คู่กับพระพุทธศาสนาและเป็นหลวงปู่คู่กับนักสร้างบารมีปราบมารเช่นเดียวกับหลวงปู่สืบต่อไปเมื่อดวงจิตน้อมบูชาพระคุณอันไพศาลของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารหยุดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันณฐานที่ตั้งของใจฐานที่7ซึ่งได้สร้างความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้บังเกิดขึ้นลูกหลานหลวงปู่จึงได้เปล่งวาจากล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าตั้งใจหล่อรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยทองคำบริสุทธิ์เพื่อบูชาธรรมขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องให้เข้าถึงวิชาธรรมกายได้ร่วมสร้างบารมีติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ปราบมารไปถึงที่สุดแห่งธรรมเถิดภายหลังเมื่อคำอธิษฐานจิตที่กลั่นจากความตั้งมั่นจบลงพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยะคุณประธานสงฆ์ได้ส่งมอบพานมหาสุวรรณนิธิให้พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีและพระครูปลัดภูเบศชานาธิญโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจากนั้นจึงได้ส่งมอบต่อให้คณะพระเถระและคณะเจ้าภาพที่แปรแถวเข้าสู่แนวกลางพิธีเพื่อส่งต่อพานมหาสุวรรณนิธิจนถึงแท่นหล่อด้วยใจที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันคือใจที่น้อมกตัญญูบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารปีที่129เป็นอีกหนึ่งวันที่ศิษยานุศิษย์นักสร้างบารมีทั่วโลกได้ตามระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความเคารพเทิดทูนสูงสุดอย่างไม่มีประมาณเพื่อบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายด้วยเหตุนี้เหล่าศิษยานุศิษย์ยอดนักสร้างบารมีทุกๆคนจึงพร้อมหลอมรวมใจ
หลอมรวมรูปกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้บังเกิดขึ้นอีกครั้งด้วยรูปกายทองคำเพื่อให้เป็นหลักเป็นประธานนำทัพธรรมยาตราประกาศพระศาสนาในขบวนธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์อันจะเป็นการเผยแผ่วิชาธรรมกายให้ขยายกว้างไกลและพร้อมกันนี้ด้วยพลานุภาพแห่งบุญที่จะบังเกิดขึ้นอย่างไม่มีประมาณจากการบูชาสูงสุดด้วยความกตัญญูย่อมเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์เป็นบุญอัศจรรย์และเป็นบุญที่จะนำพาเหล่านักสร้างบารมีให้ตามติดพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพผู้ดีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารสร้างบารมีตราบถึงที่สุดแห่งธรรมสร้างบารมีลูกหลานหลวงปู่ทุกๆคนที่ได้หลอมรวมใจเป็นหนึ่งร่วมหล่อรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจึงเป็นบุคคลสำคัญเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ผู้สืบสารสายธรรมสืบสารมโนปนิธานอันยิ่งใหญ่ของท่านให้ขยายกว้างไกลสู่ดวงใจของของชนทั้งในปัจจุบันกาลและอนาคตกาลตราบนานเท่านานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรกของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยหลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้บำเพ็ญภาวนาอย่างอุกฤษแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนกระทั่งได้บรรลุถึงพระธรรมกายอันเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณวัดโบสถ์บนบางคูเวียงซึ่งภายในคืนนั้นท่านได้นั่งเข้าที่บำเพ็ญภาวนาต่อก็เกิดภาพแห่งสมาธิเป็นภาพของวัดบางปลาปรากฏขึ้น
ความรู้สึกขณะนั้นเหมือนตัวท่านอยู่ที่วัดนั้นทำให้คิดว่าธรรมที่รู้เห็นได้ยากนี้ที่วัดบางปลาจะต้องมีผู้ที่สามารถบรรลุธรรมได้อย่างแน่นอนภาพของวัดบางปลาจึงได้ปรากฏขึ้นในสมาธิสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อค้นคว้าหาที่สุดแห่งธรรมโดยปฏิบัติอยู่อย่างนั้นประมาณเดือนเศษจนออกพรรษาเมื่อรับกฐินแล้วท่านก็ลาเจ้าอาวาสวัดโบสถ์บนไปพักอยู่ที่วัดบางปลาจังหวัดนครปฐมเพื่อไปสอนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้รู้ได้เห็นแล้วท่านสอนธรรมะปฏิบัติได้ประมาณ4เดือนก็มีพระภิกษุที่สามารถปฏิบัติธรรมตามอย่างท่านได้3รูปคือพระภิกษุสังวาลพระภิกษุแวนและพระภิกษุอ้วกรวมถึงคฤหัสถ์อีก4คนที่สามารถเจริญรอยตามท่านทำให้เกิดพยานบุคคลยืนยันว่าธรรมกายนั้นมีอยู่จริงและมีอยู่แล้วในศูนย์กลางกายของมนุษย์ทุกคนศิษยานุศิษย์ที่ได้เชื่อมโยงดวงใจตามตรึกระลึกถึงความสำคัญของอนุสรณ์สถานบางปลาสถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรกซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นต้นแบบของพระภิกษุที่บำเพ็ญประโยชน์ครบถ้วนทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนนั้นท่านทุ่มเทกับการปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมส่วนประโยชน์ท่านก็เทศนาสั่งสอนจนมีผู้ปฏิบัติแล้วบรรลุตามท่านคือพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือฟื้นคำสอนดั้งเดิมด้านการปฏิบัติคือวิชาธรรมกายให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนับเป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและเป็นคุณอย่างอเนกอนันต์ต่อมวลมนุษยชาติสาธุสาธุสาธุ